ชมคะบันเทิงไทยรัฐวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษของยาย่าอุรัสยานะคะที่ฝ่าสายฝนบินลงใต้ไปเกาะสมุยค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมบางกอกแอร์เวย์รักนะสมุยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเขารณรงค์ให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อสังคมในอนาคตด้วยนะคะไปดูกันสิว่างานนี้เนี่ยยาย่าเขาไปทำกิจกรรมอะไรแล้วพี่ณเดชน์จะมาเซอร์ไพรส์หรือไม่ติดตามพร้อมกันค่ะค่ะที่เป็นเหมือนแบบหญ้าเทียมตอนที่เข้าไปในน้ำปลาก็จะมีความปลอดภัยมีความอุดมสมบูรณ์ได้ปล่อยกุ้งเป็นแสนกว่าตัวค่ะอย่างที่เราติดตามข่าวมีทั้งไฟไหม้ป่าอเมซอนอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกว่าแบบโหใช่ค่ะมันถึงจุดนึงที่เราต้องแบบว่าสร้างความรู้ให้ทุกคนรู้ว่าโลกนี้ต้องการความช่วยเหลือมากๆมากๆเราจะได้อยู่แบบว่ามีความสุขยืนยาวค่ะก็ภัยอย่างล่าสุดอีสานก็โดนเยอะใช่ค่ะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่แบบพวกเราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันค่ะอนาคตหนูจะมี CSR ที่อยากทำของเองของตัวเองอะไรบ้างไหมคะปีนี้ยังค่ะรอปีหน้าใช่ค่ะแต่กับพี่ณเดชน์เป็นทางสายบุญไปนะทำบุญก็ส่วนมากก็จะเป็นสายบุญค่ะสรุปว่าแฟนคลับที่รอลุ้นว่าพี่ณเดชน์จะไปด้วยหรือเปล่างานนี้ก็สดแฮปกันไปแต่จริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยก็ออกงานถี่ยิบเลยงานคู่เนี่ยจริงๆงานเนี้ยเขาก็ต้องไปคู่กันแต่พอดีณเดชน์ติดงานด่วนแล้วก็ท้องไส้ไม่พอดีด้วยทั้งคู่เลยปั่นป่วนมาจากแต่พม่านะใช่ไม่รู้ไปทานอะไรผิดๆแปลกๆมานะจ๊ะ